ไปกรุงเทพรอบนี้นัททิวดีใจมากได้เจอพี่บีมกับพี่บิวด้วยเหมือนเดิมค่ะขึ้นกรุงเทพแล้วก็ขึ้น M6 มาเลยแล้วก็แวะที่เดิมแต่รอบนี้ไม่กินก๋วยเตี๋ยวค่ะนัททิวกินก๋วยจั๊บถ้าก๋วยเตี๋ยวไม่ปิดร้านนะนัททิวก็จัดก๋วยเตี๋ยวไปแล้วนัททิวชอบแวะกินอะไรที่เป็นเส้นๆค่ะไม่ค่อยชอบกินข้าวเลยแต่ก็อยากจะบอกว่าก๋วยจั๊บก็อร่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่หนูนาก็สั่งมาเหมือนกันชอบกินเส้นกันทั้งบ้านเลยค่ะนัททิวยังไม่อิ่มขอไก่เพิ่มอีกแล้วโอ้โหนัททิวกินจุเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ยังไม่พอค่ะเข้าเซเว่นอีกตุนเสบียงไปเยอะสงสัยจะไม่ต้องแวะไหนอีกแล้วมั้งเนี่ยเยอะเกินใครจะเลี้ยงไหวล่ะคะเนี่ยแบบเนี้ยปอบแปบก็ถึงกรุงเทพแล้วค่ะและนี่ก็คือที่ที่เราจะมาพักกันนะคะมาพักในโรงแรมอย่างดีแต่ดูถือกระเป๋าโอ้โหอย่างเท่แต่ว่าพี่ๆเขาก็ต้อนรับดีมากเลยนะคะทุกคนถึงแล้วก็นอนพักกันพอเช้ามาเราก็รีบเดินทางกันเลยเราก็จะขึ้นรถไฟฟ้าไปกันนะคะเพราะว่ามันง่ายดีปอบแปบปอบแปบนัททิวก็ถึงแล้วค่ะโชว์ไป1สเต็ป นัททิวบอกดีใจมากๆได้เจอพี่บีมกับพี่บิวด้วย2คนนี้เขาน่ารักมากๆเลยนะคะไหนใครเป็น FC พี่บิวพี่บีมบ้างลองคอมเมนต์มาบอกหน่อย